กราบเรียนคุณผู้ชมนะครับปฏิบัติการเปิดใจคุณธรินทร์พงศ์เปิดใจแทนคุณวรวีมากกว่าดีครั้งนี้นั้นนะครับผมจะใช้วิธีการตัดเอาคลิปข้อกล่าวหาของคุณนิวินที่ชอบเป็นตัวตั้งแทนคำถามของผมเองนะครับและจะให้คุณธรินทร์พงศ์ตอบแทนคุณวรวีเอาละครับพบกับคุณธรินทร์พงศ์ครับสวัสดีฮะครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับมาแทนคุณวรวีครับก็ตอนนี้ก็แทนไปทุกพื้นที่แล้วฮะคุณวรวีแอคชั่นไม่ได้ครับผมก็ฟีฟ่าแบน90วันใช่ครับจะพ้นระยะเวลาแบนก็คือวันที่10มกราคม2559วันที่11มกราคมไปสมัครนายกสมาคมวันที่11กุมภาพันธ์59เลือกตั้งครับโอเคประเมินแล้วมั่นใจแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วถึงคุณวรวีไม่ได้อยู่ในจุดที่ไปหาเสียงได้นะก็จริงๆแล้วก็มีคณะทำงานและทีมงานที่จะต้องดำเนินการไปตามพื้นที่ต่างๆเนื่องจากว่าถึงมีการเลือกตั้งอย่างไรก็แล้วระบบฟุตบอลมันก็ยังอยู่ต่อไม่ว่าชายพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1หรือลีกภูมิภาคนี่นะครับมันจะคาบเกี่ยวกันในขณะเดียวกันถ้าจะมีนายกคนใหม่หรือคนเก่าเนี่ยการทำงานของสมาคมฟุตบอลก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องถ้าผมจะประเด็นไม่ผิดนะครับคุณวรวีหาเสียงไม่ได้ลงแน่ๆรักษาเก้าอี้สมัยที่5แน่ๆแต่หาเสียงไม่ได้ฟีฟ่าแบนก็จะมีทีมหาเสียงแทนครั้งนี้ที่มาเปิดใจแทนคุณวรวีก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการหาเสียงถูกคุณนิวินชกขอชกกลับขอเคลียร์ถูกต้องไหมฮะครับจริงๆแล้วในวันที่คุณนิวินออกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่อุดรผมก็นั่งหารือกับสโมสรสมาชิกภาคอีสานอยู่ก็ได้ข่าวว่าหารือหรือหาเสียงหาลือไม่ใช่หาเสียงอะไรไม่ใช่ครับหาลือครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปฏิบัติการฟุตบอลดีสองต้องเริ่มแล้วโอเคตอนนี้ก็เห็นได้ข่าวมันมาทางโทรศัพท์ว่าวันนี้คุณนายจะเชิญคุณเนวินมาออกรายการครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่ายังไม่ได้เคยดูเลยด้วยซ้ำไปก็อาจจะได้มาเห็นจากที่วันนี้จะคุยกับคุณนายครับโอเคนะได้ครับได้ครับถ้าฉะนั้นผมจะเอาคลิปข้อกล่าวหาของคุณเนวินเป็นคำถามนะครับผมจะเริ่มจากข้อกล่าวหาแรกก็แล้วกันนะฮะเชิญฟังพร้อมกันนะครับผมจะได้ทวนตัวผมเองด้วยว่าคุณนายวินกล่าวหาอย่างไรเรียงประเด็นกันไปก็แล้วกันเริ่มจากคลิปที่หนึ่งก่อนครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ไม่กล้าเดินเข้าสนามฟุตบอลในประเทศไทยเดินเข้าไปไม่ได้เพราะว่าทุกโหแฟนบอลชยันโตครับ ครับสรรเสริญเกียรติคุณในสนามฟุตบอลก็คงเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกินเน็ตบุ๊กที่มีนายกสมาคมฟุตบอลประเทศเดียวในโลกที่เดินเข้าสนามฟุตบอลในประเทศตัวเองไม่ได้แต่ได้รับ การยอมรับในทางสากลเป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดฟีฟ่าของโลกนะก็วันนี้ฟีฟ่าเขาก็ให้ FBI ตามอยู่ยอมรับกันแบบนั้นนะครับที่ถูกแบนถูกจับสั่งพักการทำหน้าที่นายกสมาคมคือผมกำลังพูดถึงโครงสร้างฟีฟ่าใหญ่ว่าชุดที่บริหารด้วยกันมาเนี่ยบอร์ดฟีฟ่าที่บริหารด้วยกันมาแบตเตอร์พลาตินี่ใครต่อใครเนี่ยวันนี้เป็นไงครับตกเป็นผู้ต้องหาหมดไหมครับมีกรณีเรื่องรับสินบนมองหมองกันหมดทุกคนไหมดังนั้น การเป็นบอร์ดฟีฟ่ายุคของที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นั้นมันไม่ใช่เกียรติภูมิเลยผมมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสมาคมฟุตบอลครับที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยครับแล้วมีตัวแทนนะครับของประเทศไทย1คนเนี่ยไปทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยโดนองค์กรฟุตบอลของโลกคือฟีฟ่าแบนเนี่ยมันเป็นความเสียหายและเป็นความเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของคนไทยและประเทศสองประเด็นครับผมคุณนายวินประเด็นแรกคุณนายวินบอกว่าคุณวรวีแปลกมากเลยเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ไม่กล้าเข้าสนามฟุตบอลในประเทศไทยเพราะถ้าเข้าไปจะถูกชยันโตประเด็นที่สองการได้เป็นบอร์ดฟีฟ่าชุดของแบตเตอร์ใช่ไหมครับมันเป็นกิจภูมิของประเทศตรงไหนมันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศตรงไหนก็ในเมื่อเป็นบอร์ดฟีฟ่าชุดที่ถูก FBI กำลังดำเนินคดีอาญาเรื่องสินบนแล้วก็ถูกพักการทำหน้าที่อะไรต่อมีอะไรมันน่าภาคภูมิใจตรงไหนสองประเด็นนี้จะอธิบายแทนคุณวรวีอย่างไรครับครับตอบได้โดยไม่ต้องคิดมากเลยครับการแสดงความคิดเห็นของคุณเนวินเนี่ยก่อนจะตอบข้อที่1และ2เนี่ยต้องบอกว่าท่านตอบด้วยความรู้สึกของท่านนะท่านเสนอความเห็นในที่ผ่านคุณนายเมื่อกี้เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่รองรับ
จริงๆอย่าง 100% ไม่มีข้อเท็จจริงดังนั้นผมจะเริ่มจากข้อเท็จจริงครับผมเข้าสนามฟุตบอลไม่กล้าเข้าสนามฟุตบอลถ้าเข้าแล้วจะโดนโหใช่ครับโดนชยันตุจริงหรือไม่ไม่จริงหรอครับไม่จริงที่ผ่านมาเนี่ยผมทำหน้าที่ประธานฝ่ายกฎหมายให้ท่านนายกวรวีมากุดีตลอดบางครั้งเนี่ยในบางสนามนะฮะครับก็อาจจะมีคนโหจริงๆครับต้องยอมรับมีคนโหจริงๆครับแต่ต้องถามว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของใครครับนะครับแต่ในส่วนที่คุณวรวีเข้าไปในสนามฟุตบอลที่ไม่มีเสียงโห่นะฮะครับก็มีอีกตั้งเยอะแยะก็มีเยอะแยะถ้าแต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณนายได้เอาอีกมุมนึงซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณเนวินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดอย่างคุณเนวินว่าคุณวรวีไปไหนไม่ได้โดยมีคนโห่ตรงนี้ผมคิดว่าใช้ความรู้สึกเป็นคนที่บอกมากกว่าว่าครับคุณวรวีในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยเข้าสนามฟุตบอลไม่ได้มีแต่เสียงคนโห่เนี่ยผมโต้แย้งฮะต้องบอกว่าไม่จริงไม่จริงครับประเด็นที่สองการที่คุณวรวีได้เข้าไปเป็นบอร์ดฟีฟ่าดูคล้ายกับหน้าภาคภูมิใจแต่บังเอิญเป็นบอร์ดฟีฟ่าชุดที่มีมลทินครับถูกกล่าวหาพัวพันเรื่องสินบนอะไรตัวมีอะไรแยกกันไปหมดแทนที่จะเป็นความภาคภูมิใจแต่เป็นความอับอายของประเทศไทยที่คุณวรวีเนี่ยตัวแทนประเทศไทยไปนั่งอยู่ในบอร์ดที่มีมลทินเขากล่าวหาอย่างนี้จะอธิบายอย่างไรครับครับถือว่าเสียหายมากใครเสียหายประเทศเสียหายหรือคุณวรวีคุณวรวีเสียหายมากเพราะอย่างนี้ครับต้องแยกประเด็นก่อนครับว่าผมมีคำถามคุณนายก่อนว่าการเป็นบอร์ดฟีฟ่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งประเทศได้ชื่อเสียงตลอดเวลามาไหมมีแน่นอนแต่เราต้องแยกก่อนว่าในการที่โดนแบนออกไปตรงเนี้ยคุณเนวินไปพูดพันเกี่ยวกับโจเซฟแบตเตอร์หรือมิเชลพาตินี่เกี่ยวกับเรื่องการล็อกผลเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรืออะไรก็ดีและมีเรื่องของสินบนโอเคครับซึ่งตรงนี้อันตรายมากถ้าพูดถึงสินบนปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงมากเขากำลังสอบกันอยู่ใช่ครับแต่ผมเรียนด้วยความเคารพในฐานะที่ผมเป็นทนายความและก็ชี้แจงกับฟีฟ่าโดยคณะกรรมการชุดนี้ว่าเขาได้ถามเราแล้วว่าจริงๆโดนแบนเนี่ยผมอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องสินบนไหมเรื่องเกี่ยวกับไปล็อกเจ้าภาพฟุตบอลโลกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเดียวครับคือคุณวรวีถูกฟ้องในศาลอาญากรุงเทพใต้ครับที่เราแพ้คดีในศาลชั้นต้นถูกผู้จัดการทีมพัทยายูไนเต็ดใช่ครับฟ้องโดยกล่าวหาว่าคุณโกงการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเมื่อครั้งที่แล้วไม่ใช่โกงการเลือกตั้งครับเป็นการบอกว่าไปปลอมแปลงหรือไปลงแก้ไขข้อบังคับทางปกครองไปแก้ไขข้อบังคับที่ไปจดทะเบียนสมาคมใช่ครับไม่ได้มีการปลอมไม่ได้มีการอะไรอย่างที่คุณนายพูดไม่เกี่ยวนะฮะเป็นการแก้ไขโดยเหมือนกับปลอมแปลงเอกสารตามกฎหมายไทยปลอมแปลงข้อบังคับมองไหมฮะโอเคข้อหาเดียวแต่ศาลก็ลงโทษแล้วคือจำคุกและรอลงอาญาอยู่ครับผมเองเป็นทนายในคดีนี้ทางฟีฟ่าเขามีคำสั่งแบนคุณวรวี90วันและให้มีการจัดการตั้งคณะกรรมการกลางมาจัดการเลือกตั้งในสมาคมใหม่นั้นก็สืบเนื่องมาจากคดีนี้เรื่องนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสินบนระดับระหว่างประเทศยืนยันถ้าฉะนั้นเคลียร์กันอีกทีเอาให้มันทะลุกันไปเลยนะครับจะมี2ประเด็นย่อยแล้วล่ะเมื่อสักครู่ประเด็นย่อยประเด็นที่1ก็คือคุณวรวีได้เป็นบอร์ดฟีฟ่าครับแต่บังเอิญไอ้บอร์ดฟีฟ่าชุดที่คุณวรวีเข้าไปร่วมด้วยนั้นเป็นบอร์ดฟีฟ่าที่มีมลทินครับมัวหมองครับกำลังถูกดำเนินคดีอาญาเรื่องรับสินบนครับถูกไหมฮะครับผมคุณในวินถามกลับว่าคุณวรวีไปร่วมอยู่ในบอร์ดฟีฟ่าชุดนั้นเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจตรงไหนน่าจะเป็นความน่าอับอายของประเทศไทยเสียด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะครับเอาละพักไว้ก่อนนั่นประเด็นย่อยที่1 นะประเด็นย่อยที่2ก็คือที่ฟีฟ่าเขาสั่งแบน90วันคุณวรวีและให้มีการเลือกตั้งใหม่และตั้งคนมาดูแลการเลือกตั้งใหม่นั่นนะครับสืบเนื่องมาจากคดีที่ถูกพัทยายูไนเต็ดฟ้องในศาลอาญาไทยครับผมว่าคุณปลอมแปลงข้อบังคับสมาคมใช่ครับเพื่อชิงความได้เปรียบในการเลือกนายกสมาคมผู้คนตรงๆทำนองนั้นไม่ใช่ฮะไม่เป็นการปลอมแปลงไม่ใช่เป็นการชิงฮะอันนี้คุณนายพูดแล้วเกินเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเป็นการแก้ไขตามคำแนะนำของกกท.และกรมการปกครองครับมีการแก้ไขโดยรับการแนะนำจากกรมการปกครองถ้าไปแก้ไขข้อบังคับสมาคมตามคำแนะนำของการกีฬาแห่งประเทศไทยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทำไมคุณวรวีจึงแพ้คดีในศาลอาญามันโดนจำคุก1ปีแต่รอลงอาญาเป็นดุลพินิจของศาลเป็นดุลพินิจซึ่งเรามีโอกาสสู้อีก3ศาลที่2ศาลที่สั่งแบนการทำหน้าที่90วันนะฮะและให้มีการเลือกตั้งนายกใหม่นั้นนะฮะสืบเนื่องมาจากคดีนี้ใช่ครับไม่เกี่ยวกับสินบนในระดับโลกที่เขากำลังเช็คบินกันอยู่ใช่ครับโอเคไม่เป็นไรมันก็เกินจากที่คุณเนวินพูดมากไปโอเคนะครับกำลังจะบอกว่าคุณเนวินโอเวอร์
ผมไม่กล้าทำงานแต่ถามว่าขอให้คุณพูดในกรอบของมันดีกว่าว่าการเป็นแต่เนี้ยการเป็นบอร์ดฟีฟ่าในชื่อของคนไทยมีเกียรติไหมครับสองเหตุการณ์ตรงนี้เกิดเราต้องวางกรอบให้ได้อย่าไปตีอะไรในกรอบโอเคสังคมจะเข้าใจผิดว่าคุณวรวีเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคุณโจเซ่เบเตอร์หรือมิเชลพาตินีครับแต่ครับแต่สังคมไปตกผลึกกันเองไงนะครับใช่ครับไปกันที่ข้อกล่าวหาต่อไปของคุณเนวินเชิญครับวันนี้เราเห็นไหมครับกรณีฟุตบอลที่แข่งกันมาเนี่ยจริงๆเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาเป็นยาวิเศษครับเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมานฉันท์นะครับของคนในชาติไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกของคนในชาติแต่วันนี้ภายใต้การจัดการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยกลับสามารถทำให้ฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เป็นเครื่องมือสร้างความสมานฉันท์เนี่ยครับสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติได้เป็นเพราะโต๊ะบอลเข้ามามีอิทธิพลผมว่าไอ้นั่นน้อยมากครับคือหลักการเนี่ยคนอยู่ในวงการน่ะรู้ดีนะครับไม่ใช่เรื่องโต๊ะบอลคืออย่าไปโทษคนอื่นเลยครับวันนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยหัวไม่สายหางไม่กระดิกไอ้นี่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าผู้ตัดสินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องรับใบสั่งมาครับนะครับผมรับจากใครรับจากใครคนมีอำนาจในสมาคมนี่แหละครับหัวไม่สายหางไม่กระดิกอย่าไปโทษโต๊ะบอลครับไอ้การตัดสินที่มันไม่แฟร์และก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งล้อมกรอบสักกรรมกระทืบเป็นกลางสนามครับอย่าไปโทษโต๊ะบอลครับถ้าหัวไม่สายหางไม่มีปัญหาครับผมผู้ตัดสินรับใบสั่งจากผู้มีอำนาจในสมาคมถามผมได้ไหมฮะเชิญโอเคฟุตบอล90นาทีมีผู้ตัดสินอยู่คนเดียวผู้ช่วยอยู่2คนผมถามว่าการตัดสินที่ผิดพลาดโดยฟุตบอลที่มันเล่นอยู่เนี่ยทั้งโลกเนี่ยผู้ตัดสินไม่ว่าต่างประเทศก็มีการตัดสินผิดพลาดหมดครับแต่การตัดสินผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะมีเจตนาในทางที่ไม่สุจริตในการตัดสินครับผมถามว่ามันเป็นทั้งวงการฟุตบอลในโลกนี้ครับแต่อย่ามาโทษว่าเป็นลักษณะการที่มีใครสั่งการเพราะอย่างนี้ผมว่าคิดว่าถ้าวันนี้คุณเนวินเข้าใจอย่างนั้นจริงและรู้อย่างนั้นจริงคุณเนวินมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีและแจ้งความเอากับกลุ่มดังกล่าวได้เพราะว่าพ.ร.บ.กีฬามีกฎหมายบังคับให้ทำได้อยู่แล้วอย่าพูดลอยๆอย่ากล่าวหาลอยๆระบุเลยใช่ครับใครในสมาคมถูกต้องถ้ามีหลักฐานฟ้องถูกต้องฮะอย่าตีกินก็ผมเรื่องจริงนะจากที่ผมฟังเทปคุณเนวินเมื่อกี้บอกว่าเหมือนรู้เลยว่าใครอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปแจ้งความดำเนินการกำลังกล่าวหาคุณเนวินว่าใช้ลูกเล่นตีกินไม่มีอะไรในมือหรอกตีกินไปงั้นเองผมไม่กล้าไปสรุปคุณเนวินแบบนั้นแต่ผมกำลังบอกว่าคุณเนวินเนี่ยเป็นอยู่ในระดับนักการเมืองระดับสูงเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลถ้าวันนี้มีใครมาจ้องทำร้ายแล้วรู้ตัวก็ต้องแจ้งความวันนี้มีใครโกงฟุตบอลก็ต้องไปดำเนินการวันนี้มีใครรับสินบนฟุตบอลก็ต้องดำเนินคดีแต่กล่าวอ้างลอยๆเนี่ยทำให้อีกบุคคลหนึ่งเสียหายโดยเฉพาะกรรมการที่เขาตัดสินในฟุตบอลทั้งหมดคุณอะไรครับ18ทีมไทยพรีเมียร์ลีก18ทีมดิวิชั่น1 83ทีมภูมิภาคเป็นไปได้ไหมครับที่กรรมการมันจะเป๊ะทุกคู่แต่ทำไมไม่ถามว่าคณะกรรมการของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องประเมินหรือจะเรื่องประเมินผู้ตัดสินเนี่ยมีการลงโทษแบนผู้ตัดสินมีการลงโทษทุกอย่างกับผู้ตัดสินในกูดก้อนนี้ทำไมไม่มาวางให้สังคมรับรู้บ้างว่าสมาคมฟุตบอลได้ดำเนินการแก้ไขได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแต่ผมต้องยอมรับว่าเราเติบโตมาในระยะเวลา10ปีด้วยระบบที่เติบโตอย่างรวดเร็วฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงที่จะให้มันอยู่ในสุดที่ดีที่สุดมันต้องใช้ระยะเวลาอีกหน่อยแต่ถ้ากำลังขนาดนี้คุณเนวินกล่าวหากันโดยใช้ความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นจริงต้องดำเนินคดีครับครับนะครับเอาครับไปกันที่ข้อกล่าวหาข้อที่3ฟังร่วมกันนะฮะเชิญฮะผมไม่รู้ผมเห็นรายได้ที่ส่งกรมพัฒนาธุรกิจ200กว่าล้านอ่ะไม่ถึงปีที่แล้วปีใช่ปีที่แล้วปี57ครับไม่ใช่ปี58ครับ200กว่าล้านเฉพาะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปีที่แล้วบุรีรัมย์ได้เท่าไหร่ปีที่แล้ว470ล้าน470ผมมีรายได้จากสปอนเซอร์ปีนี้ปี2000ครับ2558เนี่ย2015เนี่ยผมมีรายได้จากสปอนเซอร์200กว่าล้านเฮ้ยผมสงสัยนิดนึงนะครับรายได้ของสมาคมที่ต้องดีแคลร์เนี่ยนะครับมันต้องรวมถึงค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดบอลอาชีพด้วยหรือไม่คือพรีเมียร์ลีกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องพรีเมียร์ลีก
ก็เอาก้อนแรกของสมาคมก่อนเอาแค่ว่าคุณนายลองคิดดูว่าวันนี้เนี่ยเรารู้กันทั้งประเทศว่าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยทรูประมูล3ปี 4,000 กว่าล้านลิขสิทธิ์การถ่ายทอดปีละพันกว่าล้านปีละพันกว่าล้านแล้วคิดว่าไอ้ลิขสิทธิ์ที่ถ่ายทอดฟุตบอลไทยเนี่ยทีมชาติเนี่ยชุดใหญ่ชุดเล็กทีมชาติหญิงฟุตซอลทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีมูลค่าน้อยกว่าไทยพรีเมียร์ลีกไหมก็น่าจะใกล้เคียงนะแล้วเงินมันหายไปไหนอ่ะเงินหายไปไหนเออนั่นสินี่คือภารกิจที่จะให้พบสมยศเข้าไปสะสางต้องไปตามจะให้พบสมยศไปสะสางไปตามหาเงินหายแรงชกแรงที่ซัพพอร์ตให้พบสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเข้ามาชิงเก้าอี้นายกสมาคมเนี่ยตั้งใจจะให้มาปฏิบัติภารกิจตามล่าตามหาเงินหายคุณได้วินถามว่าบุรีรัมย์ทีมเดียวปี57มีรายได้470ล้านปี58นอกเทปนะฮะ560ล้านบาทแต่ปีที่แล้วสมาคมฟุตบอลไปแจ้งรายได้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีรายได้ทั้งปีแค่200กว่าล้านเขาบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรเงินหายไปไหนอ่ะเชิญฮะครับตอบคุณนายก่อนชกแรงแต่ไม่ถูกเป้าไม่ถูกเป้าแล้วไม่ถูกเป้าเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้คุณสมยศมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแล้วมาทวงเอาคืนครับคุณสมยศเป็นผบ.ตร.เนี่ยดำเนินคดีได้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเงินมันหายไปไหนครับเพราะมันมีแม่บทกฎหมายที่ดำเนินการได้หมดโอเคตอบเลยนะฮะข้อที่หนึ่งเมื่อก่อนคุณเนวินอยู่กับฟุตบอลก็รู้ว่าคนไม่มีคนดูครับคุณเนวินซื้อฟุตบอลมาจากทีมการไฟฟ้าครับสมัยก่อนก็ล้มลุกคุกคานมาครับต่อสู้กันมาครับวันหนึ่งกว่าจะมีคนดูต้องมีตลกเรียกน้ำย่อยคนก็ไม่ดูตลกกลับคนก็กลับพอมันมาต่อสู้กันมาด้วยพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดีจะดีมากดีน้อยก็ได้ทำจากไม่มีเงินเลยต้องจ้างฟรีทีวีไปถ่ายต่อไปก็เอาทรูมาซื้อคุณเนวินไปพูดถึงมี60ที่ 4,000 กว่าร้อยล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตในปี60เดี๋ยวคุณเนวินบอกแล้วนะครับว่าแยกเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยพรีเมียร์ลีกออกไปเอาส่วนอื่นไม่นับรวมลิขสิทธิ์การถ่ายทอดไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะคุณดวินบอกว่าบุรีรัมย์ทีมเดียวเนี่ยปี57มีรายได้470ล้านครับปี58มีรายได้560ล้านครับผมย้อนกลับไปที่สมาคมฟุตบอลไปแจ้งว่าปี57มีรายได้แค่200กว่าล้านอีกมันเป็นไปได้อย่างไรคืออย่างนี้ครับมันน้อยจังครับทำไมมันน้อยจังแต่แยกตัวนั้นออกไปแล้วผมต้องเรียนอย่างนี้ครับครับการบริหารจัดการคุณเนวินเป็นฟุตบอลในสโมสรของคุณเนวินเองครับการจัดการในสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันมีตั้งหลายทีมหลายถ้วยทุกอย่างงบประมาณเข้ามาก็แล้วแต่มันเป็นการบริหารจัดการของสภากรรมการในระบบคณะกรรมการทั้งสิ้นฉะนั้นจะเอาในระบบจัดการเหมือนกับตัวเองเป็นเท่าแก่แล้วในระบบจัดการส่วนรวมเนี่ยมาเทียบกันไม่ได้สมาคมไม่ได้จัดการแบบเท่าแก่ดังนั้นความสามารถในการสร้างรายได้ต้องต่ำกว่ามันไม่ใช่หรอกครับเราเอาตัวเลขก่อนเราเอาตัวเลขเข้าแก่ดีเจ้าตัวเลขก่อนครับตัวเลขในการบริหารทีมเดียวกับตัวเลขในบริหารองค์กรทั้งหมดในฟุตบอลเนี่ยในสมาคมฟุตบอลเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับฟุตบอลเวลาจะไปเตะมันมีค่าใช้จ่ายมันมีเก็บตัวมันมีที่พักบุรีรัมย์เก็บตัวชุดเดียวทัวร์นาเมนต์มีแน่นอนแต่ฟุตบอลไทยบางทีเข้ารอบลึกๆทุกอย่างมันจะมีการบริหารการที่ค่าใช้จ่ายเยอะโอเคผมไม่ได้พูดเพราะเวลาไม่พอผมพูดว่าชัดไม่ชัดงบดุลที่ส่งในนามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบทุกประการกำไรขาดทุนรายได้อย่างไรมันมาตามสิ่งที่เกิดตัวเลขในความที่เกิดความเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วสมาคมเขาต้องมาตรวจสอบตรงนั้นผมคิดว่าระยะเวลาสั้นๆเนี่ยจะมาตอบให้เคลียร์จากที่โดนกล่าวหาในลักษณะเอาปี๊บคุมมั่งเนี่ยผมว่าไม่ชัดเจนงั้นผมขอคลี่นิดหนึ่งเราพูดกันที่รายได้ไม่ใช่กำไรค่าใช้จ่ายมีแน่ครับจะเหลือกำไรเท่าไหร่หรือในที่สุดขาดทุนช่างมันก่อนเราพูดในซีของรายได้ที่เข้ามาปกติสมาคมฟุตบอลถ้าไม่นับรวมค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดบรรดาไทยพรีเมียร์บอลลีกทั้งหลายนะฮะรายได้ที่จะเข้ามาก็คือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันทีมชาติทีมช้างศึกก็จะมีอยู่หลายทีมด้วยกันหลากหลายอายุถูกไหมครับแล้วก็จะมีบอลหญิงบอลชายแล้วก็จะมีฟุตซอลด้วยฟุตซอลหญิงฟุตซอลชายอะไรประมาณนั้นถูกไหมครับรวมถึงแมตช์ในประเทศแมตช์อุ่นเครื่องแมตช์ระหว่างประเทศอะไรก็แล้วแต่
ก็จะมีรายได้จากส่วนนี้เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือพวกธุรกิจไลเซนซิ่งนะฮะเช่นของที่ลึกเสื้อบัตรเข้าชมอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยปี57นะฮะที่ว่ากระแสมันมาแล้วน่ะรายได้สมาคมทุกรูปแบบได้แค่200กว่าล้านเท่านั้นเองแหละมันต้องแยกก่อนนะฮะคุณนายต้องเรียนสมมุติเรื่องเสื้อสมาคมไม่ได้ทำเสื้อขายนะฮะสมาคมก็มอบอำนาจมอบสิทธิให้คนขายไปเช่นบริษัทแกนสปอร์ตรับไปก็ไปขายรายได้จากการจากเสื้อไม่มาเกี่ยวกับสมาคมเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับเราให้ลิขสิทธิ์ในการทำเสื้อช้างศึกแก่สมมติฟุตบอลไทยแกนสปอร์ตแต่สมมติเขาก็สมมติว่าให้แกนสปอร์ตไปผลิตขายครับเราให้สิทธิ์ไปแล้วแกนสปอร์ตต้องตอบแทนกลับมาที่สมาคมหรือไม่ไม่ฮะเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเลยแล้วเขาก็ไปทำเขาซื้อลิขสิทธิ์เราได้แค่ค่าขายลิขสิทธิ์ถูกต้องครับถูกไหมครับถูกต้องครับได้ค่าขายลิขสิทธิ์ครับกำไรขาดทุนกำไรมากกำไรน้อยขายได้กี่ตัวเรื่องของแกนสปอร์ตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับแล้วขายปีละเท่าไหร่ฮะจริงๆก็เป็นเรื่องในการผลิตซึ่งจริงๆไม่ครับเขาเวลาเข้ามาสมมติแกนสปอร์ตมาเนี่ยเขาสมมติเขาให้เรามา10ล้านต่อปีต่อปีเนี่ยเราต้องทำให้โลโก้เข้าในสนามฟุตบอลแล้วให้เขาผลิตเสื้อได้เราก็ทำทุกอย่างในขณะที่เมื่อก่อนไม่มีคนเอาแกนสปอร์ตเข้ามาสมมติเอาเขาก็เป็นพันธมิตรที่ดีกว่าเราเขาก็ช่วยเรามาตรงนี้เราก็ต้องให้การโฆษณาเขาแต่ส่วนเสื้อเขาจะไปผลิตก็ต่อปีเขารับไปเขาก็ไปทิ้งเขาจะทำกี่แสนตัวก็เป็นเรื่องของเขาเขาจ่ายเงินมาก้อนหนึ่งครับเปิดเผยได้ไหมฮะเขาจ่ายปีละอ๋อผมไม่ทราบครับอันนั้นผมไม่ทราบเป็นส่วนของคนที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ครับคนละส่วนกันใช่ครับเขาจะให้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะได้เสียอย่างไรก็อยู่ที่แกนสปอร์ตการที่เราให้แกนสปอร์ตอย่างต่อเนื่องมานั้นนะฮะเป็นการตอบแทนในกรณีที่แกนสปอร์ตเนี่ยเคยช่วยเหลือสมาคมครั้งที่กระแสมันยังไม่มาต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนแกนสปอร์ตเขายังคิดว่าเขาคิดผิดหรือเปล่าที่มาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้สมาคมด้วยเพราะไม่มีคนดูไม่มีแฟนบอลไม่มีอะไรเลยแต่ปรากฏว่ามันเกิดในจังหวะที่ฟุตบอลไทยมันดีขึ้นมาด้วยการบริหารจัดการด้วยตัวทีมฟุตบอลที่ดีด้วยลีกที่แข็งแรงมันก็เลยเป็นวันนี้ได้มันก็มีคำถามในเชิงจิ๊กโก้เล็กๆกันนะฮะยอมรับล่ะเป็นตัวเป็นตัวทุกวันนี้ได้เนี่ยแกนสปอร์ตมีส่วนครับแต่ว่าสมาคมก็ได้ชดเชยชดใช้ได้ตอบแทนจนสมควรแก่กรณีแล้วหรือยังถึงเวลาหรือยังที่แกนสปอร์ตหรือใครก็แล้วแต่จะต้องเข้าสู่ระบบธุรกิจจ่ายอย่างที่ควรจะต้องจ่ายให้กับสมาคมหรือยังก็อันนี้ประเด็นนี่คือประเด็นครับผมตอบได้เลยก็เป็นการหารือระหว่างสภากรรมการว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดมันมีการรายได้มากมันก็ต้องมีการแข่งขันแบบถูกต้องตามระบบของกฎหมายแล้วก็อาจจะมีการประมูลหรือมีการอะไรกันอันนี้กำลังคิดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วโอเคกำลังคิดว่าอาจจะต้องประมูลนะแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ประมูลนะใช่ครับในเรื่องลิขสิทธิ์เสื้อนะโอเคเอาละครับเมื่อกี้คุณรายยังให้ผมตอบขาดไปนิดนึงเลยนะเดี๋ยวขอนิดเดียวนิดเดียวถ้าผมไม่แก้ตรงนี้ไม่ได้ที่กำลังบอกว่าเงินมันมาอะไรมันมาเนี่ยอย่างของไทยพรีเมียร์ลีกที่เมื่อกี้อ้างไปเป็นจำนวนเงินเยอะเนี่ยอันนั้นแยกไปอีกส่วนนึงไม่นับรวมอยู่แล้วส่วนนี้ผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าเงินค่าสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยทีมต่างๆได้เงินกันหมดนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันไปหายไปอยู่นะฮะเดี๋ยวกลายเป็นว่าพอประชาชนฟังผ่านช่องเรือนในบอกว่าเฮ้ยมันได้เงินลิขสิทธิ์มาแล้วมันไปอยู่ในกระเป๋าของกรรมการแยกเป็นสองส่วนถ้าเป็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยพรีเมียร์ลีกนั่นนะครับก็จะมีบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเป็นคนหมายจัดการได้ลิขสิทธิ์มาเท่าไหร่ก็กลับไปที่แต่ละสมาคมโอเคเข้าใจอาจจะกลับมาที่สมาคมกลับไปที่สโมสรครับเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบางส่วนกลับมาช่วยเหลือกิจกรรมสมาคมก็อีกเรื่องนึงแต่ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของสมาคมนะใช่ครับและไม่นับรวมค่าลิขสิทธิ์ตัวไทยพรีเมียร์ลีกนะไอ้200กว่าล้านมันน้อยไปแม่ในความรู้สึกอ่ะย้ำอีกทีตอบอีกทีผมว่าตัวเลขต่างๆมันอยู่ที่การที่เขาทำบัญชีแล้ว okay. ถ้าเขาผิดพลาดยังไง okay. สมาคมก็ต้องรับผิดชอบไป okay. นะครับถ้าบัญชีผิดพลาดถ้าเงินมันหายจริงฟ้องคุณนายครับผมเรียนอย่างนี้อย่าพูดลอยๆผมเรียนอย่างนี้ครับเข้าใจเข้าใจฟุตบอลไทยวันนี้ไปโอลิมปิกจะไปแข่งไปโอลิมปิกวันนี้ทีมชาติไทยแข่งกับพะเยาไปโอลิมปิกจะไป12ทีมที่นู่นเก็บตัวที่กีเลนวัลเล่ค่าใช้จ่ายถ้าบริหารกันจริงๆเนี่ยโหค่าใช้จ่ายมหาศาลนะไม่ใช่สนุกเกอร์นะฮะฟุตบอลไทยเนี่ยมันไปที50คนนะฮะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราต้องเปิดให้หมดในเมื่อจะเปิดฝาออกมาแล้วเนี่ยต้องพูดว่าในโถนี่มีอะไรบ้างไม่ใช่พูดแต่มุมที่ตัวเองได้ประโยชน์แล้วเสียประโยชน์คนอื่นเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวนะอันนี้ผมพูดแทนโอเคครับแล้วจะเบรกก่อนในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคุณนวินกล่าวหาต่อแล้วก็คุณนรินทร์พงศ์ก็ชี้แจงตอบแทนคุณวรวีกันต่อนะครับพักสักครู่ท่านมาพูดตรงนี้ท่านเอางบดุลมาเปิดดูไหมครับท่านได้ชี้แจงโดยหลักของตัวเลขทางสมการไหมหรือเป็นรายรับรายจ่ายของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยชัดเจนไหมเลือกตัวแทนกันใหม่คุณโรลีไม่ยอมคุณธนินทร์พงศ์ก็ไม่ยอม
บอกว่าถ้าสั่งมาอย่างนี้จริงๆจะฟ้องศาลกีฬาโลกกลัวอะไรกับการเลือกใหม่ไม่ได้กลัวกับการเลือกใหม่เมคอัพจัดเต็มแบบนี้ต้องนิวเยียร์เมคอัพเคลียร์สูตรน้ำ 0% แอลกอฮอล์ผสานออกซิเจนบูสต์เช็ดเมคอัพได้หมดจดพร้อมช่วยเติมความชุ่มชื้นผิวดูสะอาดแสงเด้งใหม่เพื่อผิวเป็นสิวง่ายจากนิวเยียร์ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศของกรุงเทพวันๆอันน่าประทับใจอลังการด้วยสถาปัตยกรรมจำลองเสาชิงช้าและหัวลำโพงชื่นชมโรงหนังศาลาเฉลิมไทยยิ่งใหญ่ไปกับบรรยากาศของเยาวราชหรูหราด้วยอัครสถานวังโบราณกับห้องจัดเลี้ยงในแบบฉบับชาววังร่วมถ่ายภาพ3มิติความงดงามของกรุงเทพวันๆพร้อมด้วยบริการเครื่องแต่งกายย้อนยุคมาร่วมย้อนอดีตกรุงเทพวันๆไปกับเราที่เดอะรีโอกรุงเทพวันๆ Bangkok in Memory พุทธมณฑลสาย4คุ้มทันทีรับข้อเสนอดีลกับมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อจองมิตซูบิชิไททันใหม่วันนี้ที่สุดแห่งระบบช่วงล่างตัวจริงปลอดภัยมั่นใจขับสบายทุกเส้นทางตัวจริงปึกจริงผมพิสูจน์มาแล้วครับเลือกรับข้อเสนอพิเศษดาวน์ 10% หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,990 บาทหรือฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีถึง31ธันวาคมนี้ต้องลองแล้วคุณจะเชื่อหวังเท่าไรก็ให้โทรมา021234000หวังเท่าไรก็ให้บอกกันที่สมหวังเงินสั่งได้สมหวังเงินสั่งได้โทรเลย021234000ถ้าโรงเรียนจะถูกยุบจะทำยังไงกันดีแต่พออ้อเขาก็ยังหาทางอยู่นะผมว่าจะทำป่าน่าจะมาถอดทีเดียวครับคุณครูที่นี่ทำทุกวิธีเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นแต่งบประมาณไม่เพียงพอเสียงโทรศัพท์ในวันนั้นทำให้โรงเรียนเปลี่ยนไปปีนี้เป็นปีที่9รอมอบทุนให้กับ88โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและยังคงให้การสนับสนุนต่อไปด้วยความห่วงใยจากเทพดุงพรมะพร้าวสนทนากับคุณนรินทร์พงศ์จินาพักกันต่อครับย้ำอีกครั้งกันนะฮะตัวแทนคุณวรวีมากกว่าดีครับเอาละครับอ่ะคุณนรินทร์พงศ์มีอะไรจะเคลียร์กับคุณผู้ชมก่อนเข้าสู่ข้อกล่าวหาข้อต่อไปของคุณเนวินเข้าใจว่ายังอยากจะเคลียร์เรื่องสิทธิประโยชน์ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดใช่ครับบอลไทยพรีเมียร์ลีกใช่ครับ 4,000 ล้าน3ปีบริษัททรูประมูลได้ใช่ครับไอ้เงินก้อนนี้ไปไหนอยากจะเคลียร์เชิญฮะครับ 4,000 ล้านเนี่ยมันจะเกิดสัญญาปี60ไปอีก4ปีครับวันนี้ยังอยู่ในสัญญาเดิมคือ600ล้านครับสัญญาเดิมจะหมดปี59ครับ600ล้านนี่สั้นๆครับเวลาน้อยมากครับครับไทยพรีเมียร์ลีกทีมละ20ล้านครับดิวิชั่น1ทีมละ3ล้านครับ83ทีมภูมิภาคทีมละล้านหายไป500แล้วครับโอเคกําลังจะบอกว่าไอ้ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยพรีเมียร์ลีกนั้นฮะตอบแทนกลับไปที่แต่ละทีมครับแล้วเหลือเข้ามาแข่งขันในลีกนะมันอาจจะเหลือจำนวนหนึ่งไม่มากหรอกที่ย้อนกลับมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในสมาคมฟุตบอลผมพูดต่อนิดนึงฮะนิดนึงจะได้ทราบดีที่เหลือไทย TPL หรือไทยพรีเมียร์ลีกเป็นคนจัดการแข่งขันครับเจ้าหน้าที่กรรมการเขามีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับต้องเรียนว่า600เนี่ยมันเติมอย่างอื่นเข้ามามันถึงทำได้โอเคมันจะได้เข้าใจว่าโอ้โหไม่ใช่เอาเงินมาแล้วมันหายไปได้หมดไอ้3ปี 4,000 ล้านนั้นมันไปเริ่มสัญญาใหม่ข้อตกลงใหม่เริ่มปี60ไม่ใช่ณปัจจุบันนี้อ่ะตรงนี้ชัดเจนอ่ะนิดนึงฮะนิดนึงไป60ปั๊บเราประชุมแล้วเรามีการบริหารว่าเมื่อ 4,000 ล้านหรือ 1,200 ล้านต่อปีจากเดิมได้20ก็เป็น20 22.5 25 27 30ก็เพิ่มไปแต่ละทีมที่เข้าแข่งขันโอเคแล้วครับไปฟังข้อกล่าวหาข้อต่อไปของคนในวินฮะเชิญฮะปีที่แล้วขายเสื้อ 470,000 ตัวโอ้มีรายได้จากการขายเสื้อ200กว่าล้านครับนะครับอย่างเดียวนะปีนี้ 500,000 ตัวครับมีรายได้250ล้านครับผมถามคุณนายว่าเสื้อช้างศึกทีมชาติไทยที่แฟนบอลชาวไทยใส่ทั้งประเทศครับเยอะกว่าเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมั้ยคำถามก็คือเงินมันตกหล่นหรือเขาทำการตลาดไม่เป็น
ผมเห็นคนใส่เสื้อทีมชาติเนี่ยเยอะกว่าทีมบุรีรัมย์อยู่ในตัวครับแล้วใส่ด้วยความภาคภูมิใจด้วยจากคุณจะเป็นแฟนบอลทีมไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยเนี่ยคนที่ชอบฟุตบอลเนี่ยใส่เสื้อทีมชาติทั้งนั้นอะดังนั้นไม่ใช่เรื่องทำตลาดไม่เป็นถูกต้องไม่ต้องทำตลาดคนก็ซื้ออยู่แล้วเพราะทุกคนเป็นคนไทยกำลังบอกว่ากำลังบอกว่าเงินมันตกหล่นเหรอแล้วมันหายไปไหนอะมันหล่นที่ไหนผมมีรายได้จากการขายเสื้อครับนะ 500,000 ตัว200กว่าล้านเนี่ยผมมีรายได้ประมาณเกือบ100ล้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขายได้ 500,000 ตัวเสื้อทีมชาติไทยต้องขายได้เป็นล้านตัวพูดไม่ออกคุณนิวินบอกว่าบุรีรัมย์แค่ทีมเดียวครับแค่สโมสรเดียวเขาขายเสื้อได้ปีละ200กว่าล้านบาทไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วหรือปีนี้นะอย่างปีนี้ขายได้ตั้ง 500,000 ตัว200กว่าล้านแต่ว่าสมาคมฟุตบอลไปดีแคร์ไปแจ้งรายได้ของตัวเองไม่ถึง200กว่าล้านมันเป็นไปได้ยังไงนั่นสิมันยิ่งตอกย้ำคำถามมันนะว่า1จัดบริหารการตลาดไม่เป็นหรือว่าเงินมันตกหล่นหรืออะไรอย่างไรจะอธิบายแทนคุณวาวีสักนิดไหมครับตรงนี้ก่อนไปสู่คำถามต่อไปเราพูดกันในเบรกที่แล้วแล้วว่าคุณเนวินกำลังบอกว่าคุณเนวินผลิตเสื้อเองขายเสื้อเองเงินเข้ากระเป๋าคุณเนวินเองครับนั่นเป็นสิทธิเจ้าของสโมสรบุรีรัมย์ไปได้200กว่าล้านจะ300 400คุณเนวินก็รับไปมีค่าใช้จ่ายก็รับไปสมาคมฟุตบอลไม่ได้มีหน้าที่ในการมาพิมพ์เสื้อขายประชาชนแค่ขายลิขสิทธิ์ถูกต้องครับคนซื้อลิขสิทธิ์จะไปผลิตขายได้เท่าไหร่เป็นเรื่องของเขาครับผมถามอีกครั้งขายลิขสิทธิ์ได้ปีละเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีข้อมูลใช่ไหมคือข้อมูลไม่อยู่ที่ผมโอเคแต่ผมเรียนเบื้องต้นแล้วว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดที่เป็นตัวเลขที่คุณเนวินพูดเพราะว่าคุณเนวินผลิตแล้วขายสมาคมบอลให้ลิขสิทธิ์คนอื่นไปทำคนอื่นจะทำมากทำน้อยจะกำไรมากกำไรน้อยอยู่ที่เจ้าของที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปโอเคเข้าใจละสมาคมก็จะได้แค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นเองครับโอเคนะครับนะครับโจทย์ก็ต่อไปโจทย์เยอะรู้สึกคุณวรวีโจทย์เยอะไปฟังคำถามไปฟังข้อกล่าวหาข้อต่อไปของคุณเนวินเชิญฮะผมไปดูตัวเลขเขารายงานรายได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีรายได้จากค่าผ่านประตูนะครับปีงประมาณ30ล้านครับของแฟนบอลที่เข้าไปดูเนี่ยคุณนายเห็นรัชมังคลาเต็มตอนทีมชาติเตะมั้ยเห็นมันน่าจะได้เยอะคุณนายโดยเฉพาะปีนี้ผมเห็นงบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเห็นรายการหนึ่งผมฟังแล้วผมอึ้งเลยว่ารายได้จากค่าผ่านประตูฟุตบอลซูซูกิครับทีมชาติผมมีรายได้เอาให้คุณนายทายว่าได้เท่าไหร่กระแสมันมานี่คุณนายคิดว่าจะต้องเป็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะสักกี่ล้านดีอันนี้ผมไม่รู้เอาไม่รู้เอาให้ทาย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 น่าสัก10-20ล้านน่ะมันก็น่าจะได้ในรายงานของสมาคมฟุตบอลไทย416,000กว่าบาทเดี๋ยวได้ได้อีกทีรายได้จากค่าผ่านประตูซูซูกิครับถูกต้องปีที่แล้วที่เขารายงาน 40,000 กว่าบาทกระแสมันมาแล้วนี่ก็คนดูเยอะอาจจะเก็บบอลถูกค่าบาทถูกมั้งแค่ร้อยเดียวแค่บาทเดียวมั้งเพราะคนประมาณ 40,000 คนรัฐมังก็เต็มทุกรอบก็ถูกไงก็ 46,000 ไงเศษผมจำไม่ได้แล้วเขาชี้แจงในที่ประชุมใหญ่อย่างไรครับไม่มีการชี้แจงมีการถามก็ถามก็ไม่ตอบไม่ตอบมีสิทธิ์ไม่ตอบได้ด้วยเหรอก็นี่คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มันต้องเปลี่ยนแปลงโอ้โหผมไม่ถามซ้ำเชิญครับ 46,000 บาทผมตอบเลยนะฮะซูซูกิครับผมต้องเรียนก่อนว่าฟุตบอลระดับทีมชาติที่มีคนดูเยอะๆเนี่ยคุณเนวินต้องทราบก่อนว่าในปีนึงสักกี่แมตช์ก่อนไม่เฉพาะซูซูกิครับเนี่ยครับพูดถึงฮะมันมีสักกี่แมตช์ก่อนซูซูกิครับมันก็เป็นเย้าเย็นๆนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกมันก็จะแข่งในอัตรา18x2เข้าไปก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หมุนเวียนแต่ตอนนี้เนี่ยผมการที่เอาตัวเลขตรงนี้มาพูดถึงปัญหาเนี่ยคงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับบัตรฟุตบอลวันนี้ในราชมังคลาคุณนายครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องจัดให้สปอนเซอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นบัตรคอมมิชชั่นเนี่ยที่เป็นต้องให้เขาในสคอมพลีเมนทารี่คอมพลีเมนทารี่ครับต้องให้กับสปอนเซอร์ใช่ครับส่วนนี้เนี่ยในกรณีที่เราเซฟเลยว่าสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเมื่อเขาลงป้ายโลโก้หรือเขาช่วยเราแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีบัตรส่วนนี้ออกไป
มันก็จะเยอะยอดของบัตรที่ขายจริงๆครับใช่ไหมฮะประเด็นคืออะไรก็แล้วแต่ที่แจ้งในรายได้ของ 46,000 บาทอะไรผมไม่เห็นนะฮะผมเนี่ยคุณเนวินกล่าวออกมาลอยๆเนี่ยผมอยากจะดูนิดนึงว่าท่านมาพูดตรงนี้ท่านเอางบดุลมาเปิดดูไหมท่านได้ชี้แจงโดยหลักของตัวเลขทางสมการไหมหรือเป็นรายรับรายจ่ายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชัดเจนไหมเมื่อสักครู่คุณเนวินบอกว่าในที่ประชุมใหญ่สมาคมฟุตบอลได้มีการถามแต่นายกสมาคมและคณะกรรมการไม่ตอบผมยังย้อนถามกลับไปว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบได้ด้วยหรือก็ได้ยินด้วยกันใช่ไหมครับแสดงว่าในการประชุมครั้งนั้นคุณนรินทร์พงศ์อยู่ในที่ประชุมด้วยหรือไม่ผมอยู่ด้วยเพราะว่าต้องรับรองงบดุล นะฮะมันจะต้องรับรองมีการถามเรื่องนี้ไหมครับไอ้เรื่อง 46,000 ก็ไม่เห็นมีนี่ฮะไม่มีแหละก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างตกลงคุณนรินทร์พูดไม่จริงแล้วเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับวาระในการรับรองงบดุลหรือออกงบดุลต่อสมาชิกต้องมีนะครับแต่หน้าที่ในส่วนที่ก่อนจะเข้าประชุมเนี่ยเขาบอกแล้วสมาชิกถ้ามีท่านใดเนี่ยท่านสามารถจะต้องสอบถามไปสมาคมฟุตบอลก่อนได้ภายใน15วันดังนั้นถ้าปัญหาทางนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมากองอยู่แล้วมันจะเวลาที่ให้สมาชิกได้สอบถามนะครับคุณนายต้องเรียนว่าผมไม่กล้าบอกว่าคุณเนวินโกหกหรอกฮะเพราะว่าคุณเนวินจะพูดจริงหรือไม่จริงเนี่ยสังคมมันยอมรับดูจากคำพูดไม่ใช่ที่ผมเป็นคนตัดสินครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เรียนสั้นๆในฐานะผมเป็นนักกฎหมายคุณทนายครับคุณทนายสำแดงภาษีผิดครับคุณทนายจะพูดว่าถูกยังไงก็แล้วแต่สำนักคอมาตรวจสอบมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถจะสำแดงภาษีได้ถูกต้องตามรายรับรายจ่ายฉะนั้นวันนี้ในกรณีแบบกันไม่ว่าใครไม่ว่าคุณเนวินก็ดีไม่ว่าคุณวรวีไม่ว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ดีถ้าคุณไม่สามารถเอารายรับรายจ่ายแล้วแสดงภาษีที่ถูกต้องแล้วมันย้อนหลังกลับมาดำเนินการคุณได้แน่นอน okay. นะฮะอันนี้เป็นเรื่อง okay. ชัดเจนที่ okay. ที่ถ้ามาพูดกันบทพื้นฐานในการเอกสารมารองรับแล้วเนี่ย okay. ผมก็ตอบปัญหานี้ค่อนข้างยาก okay. นะครับผมก็จะว่าคลิปหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะฮะที่เตรียมไว้น่าจะหมดแต่ที่จริงคุณเดวินกล่าวหาอีกหลายเรื่องนะกลับไปที่เรื่องของการโหวตนายกสมาคม11กุมภาพันธ์2559นะครับผมก็จะว่าในการโหวตนั้นก็คือให้สมาชิกสมาคมโหวตถูกไหมครับเสียงโหวตนั้นกำหนดไว้72เสียงครับ18เสียงมาจาก18ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกครับ18ทีมมาจาก18อันดับแรกของทีมในดิวิชั่น1ครับถูกต้องนะฮะครับที่เรียกว่ายามาฮ่าลีกวันนะฮะ2แล้วนะฮะก็จะเป็น18 18 36แล้วนะฮะกลุ่มที่3เนี่ย30เสียงด้วยกันซึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาจากตัวแทนทีมที่อยู่ในลีกดิวิชั่น2ที่เขาเรียกว่าลีกภูมิภาคซึ่งแบ่งเป็น6โซนใช่ครับแต่ละโซนให้คัดตัวแทนมาโซนละ5 6 5 30เป็น30เสียงครับจาก72ครับเป็นเสียงชี้ขาดแล้วว่ากลุ่มสุดท้าย8เสียงใช่ไหมครับ8เสียงเป็นบอลถ้วยมาจาก6เสียงฮะ6เสียงมาจากทีมในบอลถ้วยถ้วยขอคองงออะไรประมาณนั้นนะฮะเสียงที่ขาดอยู่ที่กลุ่มที่3 30เสียงเห็นกำลังเป็นประเด็นอยู่ฟีฟ่าสั่งตั้งคณะกรรมการกลางเข้ามาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ซึ่งก็กำหนดแล้วแหละ11กุมภาพันธ์59คณะกรรมการที่ตั้งโดยฟีฟ่าเขาบอกว่าไอ้30เสียงเนี่ยต้องให้ทั้ง6โซนเนี่ยทีมในลีกภูมิภาคเนี่ยเลือกตัวแทนกันใหม่ไอ้ของเก่าที่เคยเลือกกันไว้ยกเลิกให้หมดครับคุณวรวีไม่ยอมคุณนรินทร์พงศ์ก็ไม่ยอมบอกว่าถ้าสั่งมาอย่างนี้จริงๆจะฟ้องศาลกีฬาโลกครับกลัวอะไรกับการเลือกใหม่ไม่ได้กลัวกับการเลือกใหม่ผมต้องเรียนว่ากลัวว่าผลจะเปลี่ยนไม่ใช่ฮะเดี๋ยวเรียนนิดนึงฮะครับคุณวรวีไม่ได้กลัวคุณผมก็ไม่ได้กังวลครับแต่สิ่งที่ไม่ยอมคือ30เสียงที่เขาได้การเลือกตั้งเป็นตัวแทนภูมิภาคมาเป็นการเลือกในยุค ของคุณวรวีเป็นการเลือกในข้อบังคับภูมิภาคที่กำหนดให้เลือกครับไม่เกี่ยวกับในยุคใช่ครับในขณะนั้นในช่วงที่คุณรวีทำหน้าที่นายกสมาคมใช่ครับผมมีการเลือกกันเอาไว้เพื่อให้เป็นตัวแทนของหลีกภูมิภาคทำหน้าที่เป็นโหวตเตอร์ในการโหวตนายกคนใหม่ใช่ครับถูกไหมมันเป็นการกำหนดให้ไปรับรองข้อบังคับวันที่17กันยายนก่อนยาก่อนนะฮะไม่ใช่แสดงว่าตัวแทนของหลีกภูมิภาค30เสียง30ทีมนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่โหวตนายกแต่รวมถึงโหวตเรื่องอื่นๆด้วยไปโหวตรับรองข้อบังคับ17กันยาที่การกีฬาได้รับรองแล้วโอเคเมื่อต้องมีการเลือกนายกคนใหม่กลุ่มของคุณวรวีก็จะเอาไอ้30โหวตเตอร์ตรงนี้แหละยกไปใช้ในการโหวตนายกด้วยแต่ว่าคณะกรรมการกลางของฟีฟ่าบอกไม่ได้คุณต้องเลือกตัวแทนกันใหม่เพื่อความแฟร์ไม่ใช่ครับอันนี้พูดกันมันคนละประเด็นประเด็นสำคัญที่สุดคือ
ข้อบังคับของหลีกภูมิภาคเนี่ยมันกำหนดไว้แล้วว่าเมื่อกำหนดข้อบังคับได้ขึ้นมาฟีฟ่าเขาบอกว่าให้มี30เสียงโดยการเลือกตั้งขึ้นมาใน6ภูมิภาค30คนข้อบังคับกำหนดว่าเมื่อเลือกมาแล้วสิทธิของคนที่ได้รับเลือกมา30คนเขาให้ทำสองอย่างครับ1ไปรับรองข้อบังคับในวันที่17กันยายนและไปเลือกตั้งในวันที่17ตุลาคม17ตุลาสองอย่างคือการได้รับมอบหมายจากการเลือกตั้งของกลุ่มผู้แทนภูมิภาคมาให้ทำสองกรณีฉะนั้นวันนี้ทำหนึ่งกรณีแล้วกรณีที่สองที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกต้องทำให้เบ็ดเสร็จถามว่าตอนนี้กำลังบอกว่า30เสียงนี่ต้องมาทำใหม่หรือยกเลิกไปก็มีคำถามว่า30เสียงที่รับรองข้อบังคับแล้วกกท.บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ30เสียงรับรองข้อบังคับวันที่17เป็น30เสียงที่อยู่ใน72เสียงถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่มีเหตุผลใดครับที่จะไปยกเลิกให้เขาทำใหม่นั่นคือข้อกฎหมายสิ่งที่ผมกำลังเรียนว่าเรากลัวไหมเราไม่ได้กังวลแต่วันนี้คณะกรรมการกลางมิได้บอกเลยว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยไม่ถูกอย่างไรผมทำเรื่องกับฟีฟ่าฟีฟ่าบอก1มีข้อบังคับภูมิภาค2ถ้ามีข้อบังคับภูมิภาคแล้วท่านทำกระบวนการถูกต้องไหมมีตัวจริงเสียงจริงผู้แทนจริงรับรองจริงเลือกตั้งจริงพอแล้วโอเคโอเคครับแต่ปรากฏว่าทำอย่างนี้แล้วผมชี้แจงถึงความถูกต้องไปแล้วแต่กรรมการกลางมิได้บอกอะไรเลยว่าไอ้สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันผิดตรงไหนถ้าบอกผิดตรงไหนเรายอมรับได้ผู้แทนทั้ง30 คนเขายอมที่จะทำใหม่เอากันแบบตรงประเด็นเลยนะฮะสังคมเขากังวลสังคมเขาเครือบแคลงที่มาของ30วอเตอร์หลีกภูมิภาคเนี่ยมันมีกระบวนการมันมีกลไกอุปถัมภ์อะไรต่อมีอะไรผัดกันเกาหลังคนละทีคุณมั่งผมมั่ง อะไรประมาณนั้นนะดังนั้นเขาบอกว่าไหนก็ไหนในเมื่อจะคลีนนิ่งสมาคมเนี่ยก็เลือกตัวแทนหลีกภูมิภาคกันใหม่เลยดีไหมมันจะได้คลีนนิ่งกันไปทีเดียวคิกออฟกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่เซตอัพกันใหม่จะได้สบายใจสังคมเขากำลังเรียกร้องอย่างนั้นสังคมใหม่ได้ไหมสังคมเรียกร้องได้ครับแต่ข้อกฎหมายที่มันกำหนดให้เขามีสิทธิ์ในการที่ดำเนินการสองประเด็นสองอย่างแล้วเนี่ยผู้แทนเขายังขาดอยู่หนึ่งอย่างเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเรื่องเกี่ยวกับจะเป็นคลีนนิ่งหรือคลีนอะไรแต่ว่าประเด็นที่ผมเรียนคุณนายว่าผมอยากให้กรรมการกลางเนี่ยได้บอกถึงกระบวนการที่เมื่อกี้บอกว่าเอื้อการตรงไหนเอื้อการหรือจริงหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้สั้นๆถ้ากระบวนการที่เราทำไม่ถูกหรือหลีกภูมิภาคเขาทำไม่ถูก83สโมสรวันนี้ต้องมาร้องกกท.หรือร้องคณะกรรมการกลางว่าการเลือกตั้งในวัน30ตุลาคมเขาเอาผมไปโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยหรือผมไม่ได้เซ็นชื่อจริงอย่างนี้เรายอมรับว่าเราผิดแล้วใช่ไหมครับแต่สุดท้ายมองดูคุณนายจะทราบได้ไงครับว่า30สโมสรนี้เขาจะเลือกใครทำไมคุณบันไดไม่มองกลุ่มจุดที่ผมว่าว่าจะไปล็อบบี้กันแบบว่าเอา30คนที่ไปเลือกคุณวรวีนะฮะทำไมถึงต้องยากเย็นขนาดนั้นครับผมไม่ได้กังวลนะฮะเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งเก่าไม่เกี่ยวต้องบอกผมก่อนว่าถูกหรือผิดยังไงนะครับประมาณนั้นนะฮะครับผมเอาถ้าคณะกรรมการกลางที่ตั้งโดยฟีฟ่านะเขายืนยันจะต้องเลือกกันใหม่30วอเตอร์จะไปฟ้องศาลกีฬาโลกจริงๆหรือครับถ้าเขาไม่ได้บอกถึงกระบวนการที่ผิดหรือทางหลีกภูมิภาคทำอะไรผิดผมว่าไม่ได้ผมหรอกฮะผู้แทนหลีกภูมิภาคเองเนี่ยเขาจะเสียสิทธิ์เขาจะต้องใช้สิทธิ์ของเขาตรงนั้นส่วนผมเองเนี่ยถ้าผมถามฟีฟ่าแล้วฟีฟ่ายังเข้าใจว่าผมก็ยังทำถูกอยู่แต่ฟีฟ่ากลับไปเห็นด้วยกับกรรมการกลางโดยไม่ชี้เหตุผลที่ว่าสมาคมฟุตบอลทำผิดอะไรผมคงต้องใช้สิทธิ์ทางอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกได้ครับขอบพระคุณฮะน่าจะครบทุกประเด็นนะฮะคุณนรินทร์พงษ์ฮะครับตัวแทนคุณวรวีมากกว่าดีนะฮะเวลาไม่ขัดแย้งไม่รู้ว่าใครอยู่ฝั่งใครนะฮะเวลารบกันรู้เลยใครอยู่ฝั่งใครอยู่ฝั่งคุณวรวีนะฮะแน่นอนครับโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณด้วยครับยินดีครับคุณอะไรครับดีครับแล้วครับด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมนโยบายของเฟสไทม์เผชิญหน้าไม่ให้ใครชกฝ่ายเดียวคุณเนวินสัปดาห์ที่แล้วชกเต็มหมัดชกแรงชกจนสะท้านสะเทือนทั้งแวดวงธุรกิจฟุตบอลนั่นแหละครับ3วันเนี่ยมีคนเข้าไปดูไอ้คลิปของคุณเนวินเนี่ย2-3 แสนราย 2-3 แสนวิวก็ถือว่าโอ้โหคาดไม่ถึงนะฮะดังนั้นวันนี้จึงต้องให้ฝั่งของคุณวรวีชกกลับบ้างในที่สุดสังคมต้องตัดสินใจกันเอาเองนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับเป็นบอร์ดฟีฟ่าชุดที่ถูก FBI กำลังดำเนินคดีอาญา